ือญาติเขาเนี่ยมันจะเครือญาติพี่น้องกันนะใช่พี่น้องกันยังแบบจัดการเลยยังทำกันเองได้นี่เครือญาตินะไม่เหลือฮะเลวร้ายจริงในพาดหัวข่าวของทางรายการเช่นเดียวกันนะครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นสองสามีภรรยาฝ่ายชายชื่อคุณปรีชาฝ่ายหญิงชื่อคุณศิริลักษณ์ก็ไปร้องทนายความนะเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาดำเนินคดีกับเครือญาติ6คนหลังจากที่เขาสงสัยว่าเครือญาติทั้ง6คนนี้เนี่ยปลอมแปลงพินัยกรรมของคุณแม่เขานะแม่ก็คือแม่ของคุณปรีชาคุณปรีชาก็เล่าให้ฟังว่าตอนปี53เนี่ยคุณปรีชาถูกจับดำเนินคดีติดคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีแล้วตอนที่คุณปรีชาติดคุกตอนนั้นแม่อายุประมาณสัก88ป่วยด้วยนะฮะเป็นมะเร็งต้องเข้าโรงพยาบาลเครือญาติก็เครือญาติซึ่งไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่ใช่ลูกในไส้เป็นเครือญาติเอาเอกสารมาให้คุณปรีชาเซ็นภายในเรือนจำคุณปรีชาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ด้วยความที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกนะเขาก็ไม่เซ็นเขาก็ไม่เซ็นเพราะสงสัยว่าเอาเอกสารอะไรมาให้เซ็นแล้วทำไมมันต้องรีบขนาดนั้นรอพ้นคุกก่อนไม่ได้เหรอโอเคไม่เซ็นแต่คล้อยหลังไปอีกไม่กี่วันตอนนี้ผู้คุมเรือนจำเอามาให้เซ็นมีเจ้าหน้าที่เรือนจำมาให้เซ็นไม่เซ็นแล้วเขาข่มขู่ด้วยข่มขู่ให้เซ็นตอนนี้ก็เลยต้องเซ็นโอเคพอเซ็นไปแล้วหลังจากนั้นเขาติดคุกตอนปี53พ้นโทษออกมาตอนปี61ปรากฏว่ามาทราบตอนหลังว่าเครือญาติที่ไปให้เขาเซ็นเอกสารเนี่ยนะฮะไปร้องขอถอดศาลเป็นผู้จัดการมรดกของแม่นะแล้วก็ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้กับกลุ่มเครือญาติซึ่งมีประมาณ6คนมาทราบตอนหลังว่าอ๋อที่เขาเซ็นไปเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของพินัยกรรมแต่เขามาสังเกตว่าตรงช่องลายเซ็นของแม่เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ลายเซ็นแม่แล้วก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบดูอ้าวอาคารพาณิชย์3คูหาติดกับถนนรัตนาธิเบศรขายไป36ล้านที่ดิน11ไร่ที่อำเภอไซน้อยขายไป11ล้าน2รายการนี้47ล้านเขาได้ส่วนแบ่งมา4ล้านก็เริ่มสงสัยแล้วแล้วตอนนี้ยังเหลือที่ดินที่สุพรรณบุรีที่ไซน้อยอีกนะฮะรวมๆแล้วก็ประมาณ150กว่าล้านแต่ที่ดินทั้งหมดนี้ถูกโอนแบ่งเป็นชื่อของเครือญาติทั้ง6คนคุณปรีชาก็เลยยิ่งสงสัยว่าไอ้ชุดแรกที่คุณเอาไปขายเนี่ยคุณก็แบ่งให้ผมแค่4ล้านไอ้ชุดที่2เป็นที่ดิน100กว่าไร่คุณแบ่งกันเอง6คนเลยแต่ทั้งหมดนั้นคุณเป็นแค่เครือญาตินะผมเป็นลูกแท้ๆผมเป็นลูกแท้ๆเนี่ยทำไมไม่ได้อะไรเลยใช่มั้ยก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับแล้วเราทราบเรื่องได้ยังไงว่าเราถูกเครือญาติผมก็ดูเอกสารแล้วครับแล้วมันยังไงรายชื่อมันก็ไม่ตรงกันหลายๆอย่างอะครับเครือญาติเนี่ยนำที่ดินของแม่เราเนี่ยไปขายเนี่ยตอนนี้ตรวจสอบแล้วพบว่าถูกขายไปกี่แปลง2แปลงครับ2แปลงรวมเป็นเงินมูลค่า50ล้านครับประมาณใช่ไหมประมาณ50ล้านครับแล้วที่เหลืออยู่อีกประมาณ6แปลงอันนี้ก็คือเราจะฟ้องร้องเอาคืนมาด้วยใช่ไหมใช่ครับรวมมูลค่าประมาณเท่าไหร่100ล้านครับตอนนั้นผมจะอยู่เรือนจำจังหวัดนนท์7ปี6เดือนแล้วก็รอบแรกเขาเอกสารเข้ามาให้ผมเซ็นแต่ผมไม่ได้เซ็นไปแล้วรอบ2เอาเอกสารเข้ามาให้ผมเซ็นพร้อมกับผู้คุมถือเข้ามาให้ผมเซ็นผมก็บอกว่าอ่านให้ผมฟังหน่อยเขาบอกคุณเซ็นไปเถอะไม่ต้องอ่านหรอกผมก็เลยเซ็นไปอันนี้ใครเป็นคนดำเนินการขอญาติเครือญาติครับเขาทำยังไงบ้างในขั้นตอนที่เขาโกงมรดกเราไปเขาโกงยังไงปลอมพินัยกรรมหรือว่ายังไงตอนที่เราอยู่ข้างในเนี่ยเขาไปดำเนินการจัดทำที่ผู้จัดการมรดกเองใช่ไหมครับใช่ครับนี่เขาก็มาร้องว่าความจริงแล้วเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยนะจากแม่เนี่ยมันต้องหยุดตกอยู่กับลูกแล้วเขาคือลูกคนเดียวแต่พอเขาติดคุกไงไอ้พวกนี้ใช่ไหมใช่เอาเลยฉวยโอกาสเลยฉวยโอกาสเลยพอติดคุกปุ๊บฉวยโอกาสเลยจะเสร็จนะเห็นไหมนี่ก็ต้องส่งหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจไปตรวจสอบคือถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันมีการปลอมแปลงลายเซ็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละผมว่าเครือญาติเนี่ยพอรู้ข่าวแบบนี้แล้วคุณเตรียมตัวเลยฮะคุณเตรียมตัวแนะนำให้คุณมาคุยกับเขาดีๆซะใช่ใช่คืนนี้ก็ไปซะใช่ฮะ
คืนให้เขาไปนะหนักจะได้เป็นเบาหรือเผลอก็อาจจะยอมความกันได้นะฮะถ้าแบบเนี้ยถ้าคุณยังดึงดันจะสู้นะฮะเสร็จแน่โดยทายาทเนี่ยเขาใกล้ชิดกว่าเขาเป็นลูกอ่ะนะแล้วเขายังไม่ตายติดคุกคือยังไม่ตายแม่พอเขาติดคุกปุ๊บคุณฉวยโอกาสเลยใช่ไหมฮะดำเนินการเลยนะดูทรงแล้วก็คุณแพ้แน่ฮะดูทรงแล้วคุณแพ้แน่ถ้ายังดึงดันแล้วก็เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่เดี๋ยวจะรู้กันหมดว่าทั้ง6คนเนี่ยคือใครเครือญาติเขาเนี่ยแม่เห็นไหมฮะเดี๋ยวว่าแต่เครือญาติเลยพี่น้องกันนะใช่พี่น้องกันยังแบบจัดการเลยยังทำกันเองได้นี่เครือญาตินะไม่เหลือฮะโอ้โหเลวร้ายจริงๆนะ